แต่ละคนทำไมไม่มีสูตรอ๋อเป็นผมเป็นหมู่บ้านครับผมไม่ใช่แก๊งผมอยู่นี่ผมเป็นตำบลครับตำบลดูไว้เรื่องจริงไม่ได้กดตีนเรื่องจริงเรื่องจริง20นาทีเราจะยืนครบตอนนี้ครบ2ชั่วโมงก็กูอย่างที่กูบอกอ่ะถ้ากูไม่ได้ข้าว20ชุดได้สัตว์กูยืนสามแค่ให้ตายเลยแอมพี่เชียร์อย่ามาออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูเลิกติดสรุปเขาว่าอะไรมึงไม่เห็นเหรอไอ้เหี้ยยืนข้าวสักจานก็ไม่ให้กูแดกเขาพยายามหาคนเข้าไปร่วมแต่แก๊งอื่นไม่เอาไม่แต่คือเขาจะหาร่วมยังไงวะในเมื่อมันมึงเป็นคนเริ่มไอ้เหี้ยไม่คือนี่เขาจะเอา3หรอหนูเอิร์กว่าเนี้ยแหละเขาจะเพิ่มปริมาณแบบ 3-1 อะไรเงี้ยหรอไอ้เหี้ยใช่เพื่อนแต่แก๊งอื่นเขาไม่เอาเพราะว่าแก๊งอื่นก็ไม่ชอบไม่เอาอยู่แล้วมันรู้ผลนะมันไม่อยากเล่นหรอกไม่มันประเด็นเลยคือมันเป็นคนเริ่มแล้วถ้าเราหาเรื่องมันว่าไปอย่างถ้าสภาจะลงโทษโดยการแสดงพวกไม่เพื่อนเดี๋ยวก่อนว่าเราหาเรื่องมันไม่คือพอพี่คุณไกลหรอไม่ไปแสดงว่าไอ้แล้วเขามีไอ้ติ๊บด้วยพี่คุณก่อนเกี่ยวเรื่องมันพวกกูก่อนพวกพี่ก่อนเรื่องไอ้ใช่แสดงมันอุ้มมือหายเลยเหรอมันอุ้มไม่หายมันอุ้มกูก่อนวันแรกเลยใช่หรอไม่คือพี่เข้ามาปุ๊บเพียบมันเอาพี่เลยหรอก็คือพวกกูไม่มีอาวุธมันก็ไล่ตีไปพวกมันก็ถามว่าเพียมีเงินแดงไหมประมาณนี้ก็ถามเงินแดงกันก็เลยขอเงินแดงสำเนียงแบบไหนได้ตีสำเนียงอ่ะเพียเพียก็ปกตินะปกติไม่แต่แสดงว่ามาตีพวกผมเอาง่ายบินสุดท้ายแล้วไอ้เหี้ยตอนพวกพี่ไม่มีอาวุธมันทำพวกพี่หนักแค่นั้นเองไม่แสดงว่าไอ้ลุงนี่เขาไม่ได้ให้มันไม่มีอาวุธได้ข้อเสนอดีป่ะทางนั้นอ่ะเนี่ยเขาถึงยอมเล่นอ่ะข้อเสนอดีสบายแล้วบอกเยอะแต่เราก็ต้องฟังอ่ะเพราะเราต้องฟังการว่าสภาเขาก็แบบว่าไอ้เหี้ยพวกหัวไปแล้วไม่สภามันจะซัพพอร์ตที่อะไรได้เยอะตันถ้ามันบนมาแล้วมาแบบนี้ถ้ามันบนมาไม่อยากที่บางสภาเหมือนมีของไม่มีเงินอยู่ให้บังนะนี่ไอ้เรียงอยู่เนี่ยไอ้เรียงรอเลยคุยกันรออย่างงี้มึงต้องไปขอข้าวสภาก่อนด้วยเบอร์เกอร์ไม่หาชาติเออเออของสภาไอ้เหี้ยแจ่มเบอร์เกอร์ไม่ต้องห่วงเด็กเวงรอผมรอก่อนจะคุยเด็กเวงพี่ครับพี่เข้ามาฟังเลยพี่มาครับเออถึงเวลาทีได้สักทีรอเกือบ2ชั่วโมงข้าหมดไปถามจันสภาคะไปเปิดประตูหน่อยครับก็มาครับก่อนจะเริ่มคุยครับครับตำบลผมไม่คุยครับแล้วผมยังไม่ได้ข้าวเช้า20จานข้าวกลางคืน20จานเพราะผมยืนรอนานมากไม่ให้คำตอบอะไรผมสักอย่างเราจะชี้แจงแป๊บเดียวฮะมาบอกข้าวก่อนครับก่อนที่จะชี้แจงก่อนหน้านี้ผมเสียข้าวเท่าไหร่ครับผมยืนรอสภาเนี่ย2ทุ่มยันเนี่ย3ทุ่มครึ่งนะครับดูเดี๋ยวข้าวยังติดมือกูอยู่เลยเนี่ยสภาไม่ให้ผมรอไม่ว่าให้ผมฟังก็ไม่ให้ผมฟังแล้วปัญหาคือไม่บอกอะไรผมสักคำเดี๋ยวทางเราแจ้งตอนนี้เลยครับไม่ต้องขอข้าวก่อนครับข้าวที่เสียไปแล้วครับคุณข้าวเช้า20ข้าวกลางคืน20ครับแจ้งครับคุณกินขนมปังอยู่นะครับที่ป่าไม่อันนี้ผมข้าวไปเฉยครับโกโก้ครับข้าวไปเฉยอ๋อนะครับโกโก้ผมว่ากำลังกินนะไม่แต่เอาข้าวไปก่อนครับข้าวเช้า20ข้าวกลางคืน20ครับผมยืนรอกันนานแล้วครับผมไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยครับเอามาเลยรับกันนะแล้วตอนนี้ใครอุ้มผมอ่ะฮัลโหลอีกเป็นใครอ่ะโอ้ยกลัวเขี่ยข้าวเช้า20ข้าวกลางคืน20นะครับมาให้มารับได้ทุกคนเหรอลุงล่างเนี่ยมารับคนไหนอ่ะให้ผมคนเดียวนะครับผมแจกเองลุงมาข้างหน้าผมเช็คเองครับให้คนเดียวแล้วเดี๋ยวไหนเนี่ยกูขาวตัวเลยเนี่ยตอนนี้กูมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยพี่เชนตะเพิ่งครับพี่ครับเบอร์เกอร์แล้วก็ขาดกลางคืนครับใครสักคนในตอนนี้ขอหากระคืนด้วยครับไหนพี่มาอยู่แล้วเนี่ยแอมมานานจริงครับจะพามานานจริงครับแอมเพื่อนไม่ดูเลยเพื่อนครับนานละแอมเอ้ยไม่มานานจริงคนดูไม่ใช่หรอกขอข้าวเองไอ้ยี่มันนานเว้ยมานานจริงครับมานานจริงบอกไปตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยขอบคุณครับจะมาขอบคุณครับจะมาแล้วจะมาครับมาเดี๋ยวผมชี้แจงเลยนะครับจะได้เอาเลยครับพร้อมฟังเลยครับคือตอนเนี้ยเราทางสุดข่าวนะครับจะกลับเข้ามาช่วยด้วยความที่ผมคิดตอนมอตอนนี้ลูกจะเข้าตอนไหนเนี่ยนะครับแต่ว่าทางสภาจะซัพพอร์ตแก๊งสีขาวนะครับแต่ว่าทางแก๊งสีน้ำเงินทางสภาจะไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วโอเคไหมครับฝั่งตำบลซัพพอร์ตยังไงครับซัพพอร์ตอะไรบ้างครับก็อาจจะเป็นพวกแบบวางเลยต่างๆตมอเข้ามาทั้งหมดเลย
ผมบอกก่อนนะว่าครับถ้าพบผมอุ้มหายเท่าไหร่ก็เรียกเท่านั้นนะเท่าแบบประกันวุฒิที่เสียที่สภาทรัพย์อ่ะเราไปทำอาหารไทยกันโอเคครับไม่มีปัญหาก็แต่อย่างที่แจ้งนะครับว่าฝั่งสูตรสีน้ำเงินทางเราก็จะไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องซับคนแก๊งที่ไปช่วยนะครับเข้าใจใช่ไหมส่วนนี้เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะประกาศครูดาวให้นะครับแล้วก็ดำเนินสตอรี่ต่อได้เลยครับแค่บัตรกับเพนครับผมบัตรแล้วเพนฮะถามได้ไหมครับว่ามีเกาะไหมครับว่าบัตรเท่าไหร่เพนเท่าไหร่เกาะเท่าไหร่ถามได้ไหมครับอันนี้ไม่ผมไม่ซีเรียสนะครับแต่แค่อยากรู้จำนวนเฉยๆว่าแบบว่าเยอะไหมอะไรเงี้ยเราจำเป็นต้องซับแก๊งนี้ร้อยครับอะไรกินมาหนึ่งก็คือเราเล่นฟรีถูกไหมครับเล่นฟรีอ๋อถ้าแบบว่าหมายความว่าแทบจะเหมือนกับว่าสีขาวเขาบอกว่าจะไม่ต้องเสียของเลยเพราะว่าซับหมดเลยแบบเต็มรูปแบบถูกไหมครับถ้าอาวุธเขาหายซับไหมไม่เกี่ยวอาวุธโอเคพูดเองนะไม่สีขาวเราไม่ได้เอาสีขาวอยู่แล้วเราเข้าใจได้ครับโอเคครับเข้าใจโอเคนะครับเข้าใจกันใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจโอเคครับเดี๋ยวประกาศครูดาวให้15 นาทีนะครับเพื่อที่จะไปเล่นสตอรี่ต่อครับโอเคครับครับผมครับขอบคุณครับสภาพี่เอ้ยสมมุติถ้าตีอย่างนี้เรื่อยๆใช่ป่ะแล้วสูตรน้ำเงินต้องไม่เข้ามาเลยแล้ววันหลังก็ถูกกันไปแล้ววันหลังก็ถูกกันไปเพื่อนไหมเรื่องรถนี่เรื่องเราอุ้มแต่ขาวอย่างเงี้ยทำไงพี่รัดเข็มขัดอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเถอะโอ้ยเฮ้ยใครว่ามาแทนครับพี่หลงมันแน่แต่เป็นกำลังไปไอ้โจ้ไปเลยโอ้โหโจ้ดีพี่รอตุ๋นรอตุ๋นสัตว์ยืนร้องนานค่ายเนี้ยยืนร้องนานเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะไม่มีแก๊งไหนเอาแล้วไงแก๊งต่อเขาอยากจะอยากเอาเราก็ได้ตอนที่เราแบบว่าหนึ่งเขาไม่ได้เพราะว่ามันลุมไงมันเป็นการลุมไงถูกป่ะการลุมเขาก็ยังไม่เหมาะสมว่าอะไรเงี้ยไอเด็กอยากพ่ายมันจะยืนหมั่นเปรี้ยวอยู่แบบเฮ้ยเฮี้ยแม่งอยากเอาเฮี้ยเฉินไงเฮี้ยโทนมาแบบว่าแม่งขึ้นเราเลยได้ป่ะวะอยากเอาเฮี้ยโทนคือแบบเขาตีขากูอย่างเงี้ยเอาไม้ตีหมาตีขากูหลายรอบละเออแล้วแม่งอ้อนกูจัดไอเฉินแบบมองกูเป็นหมาไอสัตว์อย่างเงี้ยไอเฉินมันก็ดีนะกูไม่อยากทำมันหรอกไอเฉินด้วยตัวสั่งอารมณ์ตัวสั่งมันนะไม่หรอกว่ามันคิดว่าไอเฉินมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่ไอคนทำคือไอโทนอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยหน้าเอาแม่งหนักๆว่ะเงี้ยมันอาจจะคิดว่าไอ้เฉินมันสั่งแต่ทนมันต้องทำตามหรือเปล่ามันอาจจะคิดแบบนั้นนะผมคิดว่าหรอกที่ว่ามันไม่ได้แคลนไอ้นี่หรอกมันไม่แคลนคนไอ้นี่หรอกมันรู้ว่าพี่ไม่ได้พูดเนี่ยแต่ผมว่ามันรู้นะว่าใครเป็นคนสั่งผมหมายถึงมันก็มองว่าใครเป็นคนทำหนูก็ได้ถ้าเป็นพี่มันก็พี่จะเอาคนทำนะเฮ้ยเฮียทำกูทำไมวะเฮียถ้าเกิดมึงไม่ทำก็จบหรือเปล่าก็จริงนะแต่ถ้าผมไม่โดนสั่งผมก็ไม่ทำปะมันก็อารมณ์นั้นมันก็มองได้สองแง่แต่ว่าพี่ยังไงมันก็หมั่นคนทำมันก็บอกไอ้โทนกูไอ้โทนแน่ถ้ากูได้แม่งอ่ะได้แต่ผมว่ามันหมั่นเราสองคนอ่ะเยี่ยมยังไงก็โดนอ่ะมันอุ้มสองแน่ถ้ามันอุ้มอ่ะเอาได้เรียกน่าคิดมันเอาบอกว่าแกงมะลิมีพอดไหมแกงมะลิมีพอดไหมถามก่อนไม่มีโอ้ยแล้วก็อยากอุ่นใจเรื่องยางเขาผมขับรถคันนี้ไปเจอเขาอยู่เขาบอกเขาขอลองขับอ๋อแล้วคันนี้มันอยู่เราคันสุดท้ายผมก็เดาว่าไม่น่ามีละเพราะถ้าสมมติถ้าไม่ใช่คันสุดท้ายก็อยู่แกงเราสองคันสุดท้ายอยู่ดีแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นสามคันสุดท้ายก็จะอยู่แกงเราสามคันสุดท้ายพี่เชื่อผมปะคนนี้คนชื่อลุนนี่คือคนที่ขายยาให้เราใช่ปะใช่ป่ะครับลุนเหรอพี่ลุนหรือลุนวะที่ก๊อตมันบอกแนะนำไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักขายยาลดเข็มขัดผมไม่คบค้าคนขายยาถามมาหน่อยได้ปะไม่พอดีน้องมันจะขอรถไปขายยามันขอซื้ออ่ะพี่ก็เลยถามว่ามันใช่พวกไอ้คนนี้ใช่ไหมเผื่อผิดคนแม่งมาแอบอ้างถามมาหน่อยชื่ออะไรนะลุนเหรอลุนหรือลุนวะเจ้าลุนหรืออะไรอย่างอ่ะใช่เขาบอกเขาจะซื้อขอซื้อรถราคานั่นมั้งหรือเปล่าตีอยู่ไหมตีครับตีสรุปตีไอ้ทอมงั้นเสร็จยังจะตีแล้วเสร็จแล้วครับพี่เสร็จยังใครไม่เหล็กปะจะเอาอะไรเหล็กเท่าไหร่เหล็กกูมีอะไรนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมอันนี้กูได้แป๊บนึงนะร้อยเหรอเหล็กร้อยเหรอเห็ดเอามาร้อยนึงก่อนอะไรปะพี่พวกพี่อ่ะ
พี่เจนขอบคุณนะคะพี่เออเออเออเรื่องใช้ไม้เป็นประโยชน์เฮ้ยเอดีหลงหลงอะไรนะหลงอะไรนะของเงินสดให้น้องมันหน่อยดิกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ามึงกระเป๋าอะไรมีอาวุธเลยมากูได้กูจัดการเองก็หมายถึงเอาเท่าไหร่เหลือแค่600,000เองนะกูจะเท่าไหร่เอาเอามา200,000ให้กูจะมาออกกระเป๋ากระเป๋า191ผมมีอีกนะพี่เงินอ่ะต้องก่อนเนี่ยเหมือนโอ้แล้วหลงผมเอารูปมาทำข้าวให้นะได้ครับเอ้ยหลงกูฝากมึงกับกูช่วยกันแจก AD ให้น้องๆหน่อยดิหนูให้ดีไปแล้วพี่โอเลี้ยงกูให้จอมเตียวุฒิก่อนจอมมาไม่ AD อ่ะ AD หลงขอ AD แบ่งหน่อยนี่แบ่งไปก่อนเอามึงเอาไปนี่เลยไปแบ่งให้น้องเลยเอามามาเก็บเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาเก็บอะไรเพื่อนเก็บอะไรพี่ผมครับพี่กระเป๋าตรวจไม่ต้องใช้กระเป๋าเพื่อนเก็บเลยแล้วหลอกให้ใช่ป่ะชวนชวนนะใช่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 บูมไม้เออหมดแล้วใช่ป่ะพี่ถามเขาว่าใช่จะดูเลยจะหลุนพอแล้ว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 หลงพอแล้วพอแล้วเอาไปอีก50ไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วกูมีอีกกูมีในตู้มี200-300พออยู่เอาไปอีกเอาไปอีกไม้พอไหมครับเอ้ยไอขอคนนึงรับหน้าที่หน่อยเรื่องก็ได้เรื่องมาเรื่องมาช่วยพี่หน่อยแบนเด็กกูมีเป็นพันเลยนะได้ๆๆครับพี่แบนเด็กมีเป็นพันเหลือแบนเด็กกูมี700ไม่ต้องมึงไปแบ่งน้องแบ่งน้องกันเนาะเลข380เฮ้ยทำไมเดินไม่ได้วะอ๋อน้ำหนักทะลุเต็มน้ำหนักทะลุพี่เรื่องมานี่หน่อยเรื่องมานี่หน่อยครับพี่ฝากเรื่องแจกแจกให้ทุกคนหน่อยใครที่มีน้อยๆอ่ะอันนะครับแล้วเหลือค่อยมาคืนพี่นะจะเอาก้อนฝ่ายพี่จัดการพี่หน่อยพี่ได้ทำอื่นเหลือ AD น้อยๆมั้ยครับสรุปเรามีเหรียญทองแดงเหลือป่ะพี่พี่เปิดกระชามาว่ามีครับจะเอาไปทำอะไรเหรียญลึกลับเหรอตีเหรียญลึกลับไปให้ผมตีให้มั้ยผมมีเหรียญทองเงินเยอะเนาะ AD เอาทองเอากล่องมั้ยครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญลึกลับมาให้พี่โอเคมั้ยเออไอ้เค้าเหรียญลึกลับให้พี่แล้วกันเออๆๆเฮ้ยเพิ่งเอาดิตีให้หมดตู้พี่ก่อนแป๊บนึงพี่มีอ่ะพี่ตีก่อน